นี่คือแอนททเลียบ้านสำหรับหนึ่งครอบครัวที่สูงและแพงที่สุดในโลกบ้านหรือตึกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเซา์มุมไบของอินเดียและตึกแห่งนี้ไม่ใช่ของเศรษฐีหน้าใหม่ที่ไหนแต่เป็นของตะกูลอัมบานีตะกูลที่เพิ่งจัดงานแต่งที่แพงที่สุดในโลกให้กับลูกชายคนเล็กไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองมูเกสอัมบานีมหาเศรษฐีอันดับที่11ของโลกประธานบริษัทลีเลียสอินดัสทรี เริ่มสร้างตึกแห่งนี้เมื่อปี2004และสร้างเสร็จในปี2010บนพื้นที่ขนาด37,000ตารางเมตรติดถนนอัลทาเมาหนึ่งในที่ดินที่แพงที่สุดในโลกใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ67,000ล้านบาทอทิเลียถูกออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชื่อดังจากชิคาโกเพอร์กิสแอนด์วิลและก่อสร้างโดยบริษัทเลตันโฮดิ้งจากออสเตรเลียตึกแอทิเลีย มีความสูง173เมตรมีจำนวนชั้นทั้งหมด27ชั้นและความพิเศษของมันคือทุกชั้นจะเป็นห้องเพดานสูงพิเศษทำให้ความจริงแล้วตึกแห่งนี้จึงมีความสูงเท่ากับตึก60ชั้นและแอนทิเลียสามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้ถึง8ดริกเตอร์แต่นั่นเป็นเพียงความพิเศษเล็กน้อย,อยสิ่งที่ทำให้แอนทิเลียกลายเป็นบ้านที่แพงที่สุดในโลกอยู่ต่อจากนี้ตั้งหาก เริ่มจากหน้าประตูของตึกนี้จะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุธครบมือซึ่งวางกำลังแน่นหนาเสียยิ่งกว่าบ้านนายกรัฐมนตรีอีกเมื่อเข้าไปในตึก6ชั้นแรกของตึกนี้จะเป็นที่จอดรถซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง168คันแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามีที่จอดเหลือเฟือเพราะแค่คอลเลกชันรถหรูของสมาชิกในบ้านก็ป่าไปครึ่งหนึ่งแล้วถัดไปที่ชั้น7 จะเป็นศูนย์บริการตรวจเช็ครถหรือเรียกว่าอู่รถประจำบ้านก็ได้ส่วนชั้น8-10ถึง10จะเป็นส่วนลอยฟ้าที่ได้รับแรงบนนันดาลใจมาจากส่วนบาบิโลนต่อจากนั้นที่ชั้น11จะมีโรงภาพ,พยนตร์ขนาด50ที่นั่งและห้องประชุมขนาดใหญ่และชั้นที่12-14ถึง14จะเป็นศูนย์สุขภาพที่มีทั้งสตูดิโอโยคะห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำสปาขณะที่ชั้น15 ว่ากันว่ามีลักษณะเหมือนเป็นวัดหรือวิหารทั้งชั้นและชั้น16-18ถึงจะเป็นส่วนของห้องรับรองแขก VIP ที่ทุกห้องจะติดผนังกระจกสำหรับชมวิวแบบพานรามานอกจากนั้นยังมีห้องหิมะใช่คุณฟังไม่ผิดพวกเขาสร้างห้องจำลองหิมะตกเหมือนกับที่ดีมเบอร์เอาไว้ในบ้านของตัวเองเพื่อเอาไว้สู้กับช่วงหน้าร้อนสุดขั้วของอินเดียต่อจากนั้นที่ชั้น19-20จะเป็นชั้นของห้องบำรุงรักษา และชั้นที่พักของพนักงานประจําเช่นคนรับใช้พ่อครัวช่างรวมถึงคนที่ดูแลส่วนต่างๆของตึกนี้ขณะที่6ชั้นข้างบนสุดจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกทั้ง5คนในบ้านส่วนชั้นดาดฟ้าจะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์3ลานพร้อมกับห้องควบคุมการบินอยู่ด้านล่างทั้งนี้ชื่อแอนทิเลียนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของกอาะนสบสูงในตำนานบนมหาสมุทรแอตแลนติก และนอกจากตึกแอนทีเลียแล้วครอบครัวอัมบานียังมีที่พักอีกสามแห่งเช่นบ้านเก่าของพวกเขาตึกซีวินตึก18ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในเซามุมไบเช่นกันหรือที่พักในต่างประเทศอย่างโรงแรมสโต๊กพาร์คในลอนดอนและยังมีบ้านพักตาอ,อากาศริมชายหาดอีกหลังบนเกาะปาล์มจูเมราของดูไบยอย่างไรก็ตามท่ามกลางความอู้ฟู่หรูหราเกินคำบรรยายนี้เป็นเรื่องธรรมดา ที่ต้องมีเสียงวิจารณ์จากประชาชนคนเดินดินทั่วไปเช่นเรื่องการใช้ไฟฟ้าของตึกนี้ที่สูงถึงเดือนละ5ล้านบาทการใช้อภิสิทธิ์จนรบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือข่าวที่ว่ากันว่าตระกูลอัมบานีประมูลซื้อที่ดินนี้มาด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก